สวัสดีค่ะใบเฟิร์นนะคะวันนี้ใบเฟิร์นจะมาพูดถึงการเริ่มต้นการทำธุรกิจกับ Success Mall นะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมี3ข้อง่ายๆแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทำ3ข้อเนาะทำ3ข้อค่ะข้อแรกก็คือสมัครนะคะสมัคร Success Mallใช้เงินประมาณ300บาทเท่านั้นเองค่ะใช้เงิน300บาทคุณก็จะได้ประกันอุบัติเหตุนะคะ300บาทได้ประกันอุบัติเหตุเลยไหมประกันอุบัติเหตุวงเงินจะอยู่ที่ 100,000 บาทนะคะสมัคร300ได้วงเงินอุบัติเหตุ 100,000 บาทเนาะข้อที่2ก็คือจะได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษนะคะซื้อสินค้าราคาพิเศษข้อที่2เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่2ก็คือเดี๋ยวเราเลือกขนาดธุรกิจกันก่อนนะเลือกขนาดธุรกิจที่ท่านสนใจที่ท่านต้องการนะคะก็จะมี2ธุรกิจนะอย่างแรกก็คือเขาจะเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ก็เรียกสั้นๆว่าซูซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะจะใช้คะแนนอยู่ที่750คะแนนหรือ750 PV จะใช้เงินประมาณ 3,400 บาทนะคะในการลงทุนทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กคือซูเปอร์วิเซอร์เนาะส่วนธุรกิจขนาดที่2ก็คือ Executive ค่ะ Executive ก็เรียกสั้นๆว่า X แล้วกันเนาะก็จะใช้PV หรือคะแนนอยู่ที่ประมาณ 3,000 คะแนนนะคะ 3,000 PV ค่ะหรือว่าใช้เงินประมาณ 12,750 บาท 12,750 บาทนะคะแค่นี้คุณก็ได้ธุรกิจในขนาดใหญ่ละเป็น executive เนาะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะ supervisor ก็จะได้รายได้ในแต่ละเดือนเข้ามาแล้วเนาะส่วน executive ก็จะได้รายได้และผลตอบแทนนะคะมากกว่า supervisor อีกในระดับหนึ่งนะส่วนอันที่3ก็คือการรักษายอดค่ะรักษายอดก็คือทำซ้ำทุกเดือนก็รักษายอดอยู่ที่ประมาณ250 PV เองน้อยมากๆเลยน้อยกว่าการเป็นซุปอีกก็250 PV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนเนาะประมาณ 1,000 บาทถูกมากๆเลยแค่ 1,000 บาทเองทุกๆเดือนเราก็ไปห้างอะไรอย่างเงี้ยก็มากกว่า 1,000 บาทอยู่แล้วเนาะก็แค่ง่ายๆเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อมาทำที่ Success Mall มาอยู่ที่ Success Mall ละกันง่ายดีแถมได้เขาเรียกอะไรได้รายได้เพิ่มด้วยเนาะอันนี้ก็คือ3เริ่มต้นกับธุรกิจ Success Mall นะคะถ้าคลิปหน้าใครสงสัยหรือมีคำถามอะไรอยากมาให้ตอบคำถามอะไรต่างๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะคะ